วาชิมาชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่จิบุรีในคลิปประกาศค่ะพอดีว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะพี่กิ๊ฟว่าจะเปลี่ยนการทำคลิปในช่องของพี่กิ๊ฟนะคะจากการเป็นยูทูบเบอร์สายเกมปกตินะคะให้กลายเป็นวีทูบเบอร์สายเกมแทนค่ะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าทำไมอยู่กิ๊ฟถึงได้อยากจะเปลี่ยนสายช่องของตัวเองให้กลายเป็นสายวีทูบเบอร์ไปซะเฉยๆล่ะก็อันนี้ต้องอธิบายตัวตนของกิ๊ฟก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วกิ๊ฟเป็นผู้หญิงคนนึงที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจมากเลยค่ะคือขี้เกียจที่แบบออกไปข้างนอกขี้เกียจที่จะแต่งตัวสวยๆเหมือนผู้หญิงทั่วไปขี้เกียจที่จะแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลากิ๊ฟเป็นคนเล่นเกมนะกิ๊ฟจะเป็นคนที่อินมากๆนะคะก็อย่างเวลาตกใจในฉากตกใจเสียงกรี๊ดกระจายเลยใช่ปะล่ะแล้วก็ถ้าหากเปิดกล้องเอาไว้ก็จะเห็นเลยว่าสีหน้าคือไปมากๆนะคะแต่ว่ากิ๊ฟเป็นคนขี้เกียจแต่งหน้าไงก็ถ้าเปิดถ้าไม่ภาคเปิดกล้องแล้วไม่แต่งหน้ามันก็รู้สึกไม่มั่นใจใช่ปะก็อยากจะหลบกล้องไม่เก่งตลอดเวลาค่ะถึงแม้จะมีบางคลิปบ้างที่กิ๊ฟเปิดหน้าแล้วก็เล่นเกมใช่ไหมแต่ก็มันก็ไม่บ่อยอะค่ะเพราะว่าความขี้เกียจมันเอาชนะทุกสิ่งอะค่ะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าหากกิ๊ฟเปลี่ยนสายมาเป็นวีทูเบอร์จริงปะคะการทำวีทูเบอร์เนี่ยก็มีการตรวจจับสีหน้ามีการทำอารมณ์ต่างๆนะคะก็คิดว่าน่าจะมันก็เป็นการตอบโจทย์อย่างนึงอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นตรงตามสีหน้าเราเป๊ะใช่ไหมแต่ว่าตัวละครเรารู้สึกยังไงตัวละครเราก็แสดงสีหน้าอะไรคล้ายๆแบบนั้นนะคะมันก็เลยตอบโจทย์ดีเนาะก็เลยคิดว่าการทำช่องให้เป็นวีทูเบอร์อย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดกล้องแล้วก็ให้ตัวละครแสดงสีหน้าแทนเรามันน่าจะเป็นอะไรที่โป๊ะเช๊โดนใจกิ๊ฟที่สุดเลยค่ะเอาล่ะเรามาพูดถึง4บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลทำให้เราได้มาเปลี่ยนสายกันดีกว่านะคะก็ขอบคุณคนแรกเลยค่ะโซล่า ACG นั่นเองค่ะก็ขอบคุณโซล่ามากเลยค่ะที่ทำให้เราได้รู้จักกับวีทูเบอร์ญี่ปุ่นนะคะคือถ้าโซล่าไม่ได้เอาช่องของวีทูเบอร์ญี่ปุ่นมาให้กิ๊ฟดูนะก็กิ๊ฟคงจะไม่ได้รู้จักวีทูเบอร์ค่ะก็อาจจะมีเห็นวีทูเบอร์ของไทยบ้างแต่ก็คงไม่ได้ติดขนาดนี้คือโซล่ามันเอามาป้ายยาได้สั้นๆได้ง่ายอะนะก็คือพอโซล่าเอาส่งวีทูเบอร์ของญี่ปุ่นมานะคะก็ทำให้กิ๊ฟรู้สึกถึงว่าโหนี่แหละโหมันน่ารักมากขนาดนี้เลยแถมไม่ต้องมามีกำแพงขวางกั้นเรื่องของอายุเรื่องของหน้าตาแล้วก็หุ่นมันเป็นอะไรที่โอ้ my god ดีจังเลยคืออยากทำมากก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าไม่ป้ายยาแต่แรกกิ๊ฟก็คงไม่ได้มาเป็นสายนี้เนาะคนที่สองเลยก็คือบินจิฮารุค่ะมาแนะนำอะไรต่างๆให้พี่นะคะทั้งเรื่องการทำโมเดลนะไปปรึกษามินเยอะมากค่ะมินเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีมากเลยก็ขอบคุณมินมากๆเลยค่ะคนที่สามนะคะก็คือน้องพีเบลค่ะน้องพีเบลก็คือเจ้าของลายเส้นที่วาดตัวละครให้พี่กิ๊ฟนั่นเองและคนที่สี่ก็คือคุณอันค่ะผู้ที่ทำให้ภาพวาดของน้องเบลขยับได้หรือก็คือผู้ที่ใส่อนิเมทให้กับโมเดลของกิ๊ฟนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้4คนนี้แล้วก็กิ๊ฟก็คงไม่ได้ผันช่องมาเปลี่ยนมาเป็นสายวีทูเบอร์แน่นอนค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นคลิปสั้นๆที่อยากจะมาประกาศบอกเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าพี่กิ๊ฟเปลี่ยนสายแล้วนะอย่างเป็นทางการเลยนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กิ๊ฟด้วยนะคะจะได้ทราบข่าวกันได้ทั่วถึงเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายและรอชมคลิปวีทูเบอร์ของพี่กิ๊ฟนะคะ